Review. สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง HR Channel วันนี้เป็นหน้าที่ของส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้งสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลวันนี้นะครับขอนำเสนอหัวข้อการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการสำหรับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการนะครับเราใช้หลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงานกพ.ที่นร1006/15ลงวันที่28 มิถุนายน 2547นะครับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าตามหลักเกณฑ์ไม่เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ3หรือระดับปฏิบัติการปัจจุบันคือผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานทั้งนี้ตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ต้องต่างไปจากตำแหน่งที่จะขอย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นตัวอย่างเช่นมีผลสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการแต่จะประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเป็นต้นหลักเกณฑ์การดำเนินการ 1. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 2. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยให้ทดลองปฏิบัติงานในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการกำหนดสำหรับเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า160การแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกจะแต่งตั้งได้ไม่สูงกว่าระดับเดิมทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือกโดยต้องทำข้อตกลงให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า1ปีจึงจะย้ายหรือโอนได้สำหรับการดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้งสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมชลประทานอย่าลืมกด Subscribe ช่อง HR Channel ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลกรมชลประทานสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ